ของนางแรกรุ่นอ่อนละมุนชมสง่าแต่ชีวิตชาวทุกนางสุดเหงาระทมขมขื่นสู่เวรกรรมพ่อแม่นำหนูปล่อยพนาไม่คิดเองโชคชะตานางยักษีสัตว์ดินพังเลือดแดงคลั่งทุกนางตื่นกลัวยักษ์สันธมาลาขับแค้นใจจะตามพรานมันไปถึงพาราเพื่อแย่งคู่เคียงหายไปไหนหมดทหารทหารความโง่ย่อมไม่จำกัดชนชั้นนั่นใครเส้นผมบางภูเขาแท้ๆแล้วถามว่าใครบางคนอยู่ใกล้ชิดแท้ๆแต่กลับไม่รู้จักเจ้ามันขี้ขลาดกล้าพูดแต่ไม่กล้าปรากฏตัวโถ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 อะไรเอ่ยนึกว่าคนแต่ไม่ใช่คนความจริงปริศนายังมีอีกหลายข้อแต่คืนนี้ถามแค่หอมปากหอมคอก่อนละกันนะไปละพี่อะไรเหรอเพคะเจ้าพี่ไปไหนเพคะเอ๊ะเจ้าพี่เพคะอุ๊ยปวดหัวเจ้าพี่นี่พวกเจ้าพวกเจ้าหายไปไหนกันมาหรือเปล่าเปล่าเพคะเจ้าพี่
นี่พวกเจ้าอยู่ตรงนี้กันอยู่แล้วเหรอพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะแล้วเห็นใครมายืนตรงนั้นบ้างไหมไม่มีนะพระเจ้าค่ะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าค่ะนั่นสิเพคะเกิดอะไรขึ้นพี่ฝันแปลกฝันเกี่ยวกับสันธมาลาหรือเปล่าเพคะไม่ใช่หรอกพี่ฝันว่าทุกคนหายไปกันหมดสันธมาลาเองก็หลับแล้วยังไงต่อเพคะพี่ฝันเห็นใครบางคนอยู่ข้างนอกพอพี่ตามไปดูพี่ก็เจอกับโครงกระดูกโครงกระดูกนั้นพูดเป็นปริศนาหลายอย่างมากลองบอกน้องสิพี่คะเผื่อน้องช่วยแก้ได้ช่างเถอะมันก็แค่ความฝันท่านมาล่ะนอนเถอะนะแล้วนั่นจะเสด็จไปไหนเพคะพี่นอนไม่ขลับเจ้าออกไปอ่านอะไรทำไมความโง่ย่อมไม่จำกัดชนชั้นนั่นใครเส้นผมบางภูเขาแท้ๆบางคนอยู่ใกล้ชิดแท้ๆแต่กลับไม่รู้จักเจ้ามันขี้ขาดกล้าพูดแต่ไม่กล้าปากกับตัวโถอะไรเอ่ยนึกว่าคนแต่ไม่ใช่คนมันหมายความว่ายังไงเป็นยังไงบ้างฮันปุโรหิตความฝันของเราเป็นรางดีหรือรางร้ายประการใดขอเดชะพระยาไม่พ้นเกล้าพระสุบินนิมิตของพระองค์ท่านปุโรหิตจะทำนายอะไรแต่เช้าเหรอพี่คะเจ้าพี่ก็พี่แอนปุโรหิตทำนายความฝันพี่เมื่อคืนคิดอยู่แล้วทีเดียวทำนายไปสิท่านปุโรหิตเราก็อยากจะรู้เหมือนกันพระเจ้าค่ะพระสุบินนิมิตของพระองค์บ่งบอกว่ากุฏละนครจะรุ่งเรืองเฟื่องฟูต่อไปเป็นร้อยปีพันปีพระเจ้าค่ะแล้วโครงกระดูกนั่นล่ะมาดีหรือมาร้ายมาดีสิพระเจ้าค่ะเพราะปริศนาของเขาก็คือคำทำนายของข้าพุทธเจ้าเท่าที่ฟังดูปริศนาพวกนั้นน่ะไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับคำทำนายเลยนี่รู้ดีหม่อมฉันหมายความว่าท่านอำมาตย์เป็นคนฉลาดหลักแหลมก็จริงเพคะแต่ถนัดในทางสงครามส่วนท่านปุโรหิตแม้จะชำนาญในทางโหราศาสตร์แต่ไม่มีความชำนาญในการรบเพคะจริงไหมท่านอำมาตย์เป็นความจริงพระเจ้าค่ะเรากำลังมีความคิดว่าปริศนาและคำพูดเหล่านั้นมันฟังแล้วดูแปลกๆเหมือนกับ
จะเตือนอะไรบางอย่างกับเราซึ่งมันไม่เกี่ยวกับบ้านกับเมืองเลยอาจเป็นเพราะข้าพุทธเจ้าแก่ตัวลงทำให้หลงลืมคำทำนายก็เลยเลอะเลือนไม่แม่นยำเหมือนแต่ก่อนพระเจ้าค่ะจริงของท่านปุโรหิตเพคะเจ้าพี่หม่อมฉันนึกขึ้นได้พี่จำบังพี่ชายของหม่อมฉันถนัดทั้งทางสงครามและทางโหราศาสตร์เพคะเดี๋ยวหม่อมฉันจะให้คนไปตามไหมเพคะไม่ต้องหรอกรอไว้พี่ฝันเขาหน้าก็แล้วกันนะเพคะหากผู้ที่มาเข้าฝันเราเมื่อคืนต้องการจะมาเตือนอะไรเราก็ขอให้มาเข้าฝันเราอีกครั้งด้วยเถอะมาอยู่เมืองมนุษย์นานๆก็เสียตรงที่ทำให้เวทมนต์ของเราเสื่อมลงนี่แหละและพระแม่เจ้าจะเสด็จกลับนครทางตะวันอีกหรือไม่พระเจ้าค่ะไม่เราไม่อยากเห็นหน้าลูกศัตรูแล้วเรื่องเวทมนต์ล่ะพระเจ้าค่ะมันไม่ได้เสื่อมลงหัวภาคยังพอประคับประคองแก้ไขได้ไม่นึกเลยมันจะยุ่งยากซับซ้อนขนาดนี้ถ้าหากเรากำจัดนางทั้ง12เสียเรื่องมันก็อาจจะไม่เราสัญญากับรถเสด็จแล้วว่าจะไม่ทำร้ายแม่กับป้าของมันแล้วมันก็จะไม่ทำร้ายเมรีเมรีรักมันมากไม่รู้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรอยากไปก่อนนะเมรีเจ้าค่ะแม่ย่าไม่ต้องเป็นห่วงเมรีนะเจ้าค่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ย่าจะไม่ห่วงเจ้านอกจากพ่อแม่เจ้าแล้วเจ้าก็คือชีวิตจิตใจของย่าและของนครทานตะวันเมรีมีเจ้าพี่ดูแลอยู่ทั้งคนรัตเสนแปลกใจเหรอที่ข้ารู้ชื่อเต็มๆของเจ้าหม่อมฉันไม่ประหลาดใจเจ้าค่ะข้าพอจะอย่างรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทุกอย่างแต่บางครั้งอำนาจของโชคชะตาก็แข็งกล้ากว่าอำนาจใดๆกระนั้นข้าจึงอยากขอร้องเจ้าเมรีรักเจ้ามากเหลือเกินจงเมตตานางให้ได้ครึ่งหนึ่งของความรักที่นางมีให้ต่อเจ้าก็พอว้าแค่ครึ่งเดียวเองเหรอเจ้าคะแม่ย่าแค่ครึ่งเดียวก็พอที่จะไม่ทำร้ายกันแล้วเอ๊ะแม่ย่าพูดแปลกจังหลานเองก็รักเมรีไม่น้อยไปกว่าที่เมรีรักหลานเจ้าค่ะดีข้าจะถือว่านั่นคือคำมั่นสัญญาของเจ้าคงคิดถึงแม่ย่าแย่เลย
แล้วแม่ย่าไม่อยู่กี่วันหรอรับสั่งถามทำไมเพคะแล้วทำไมเราจะถามไม่ได้กากนาไม่ใช่เรื่องของเจ้าคือหม่อมฉันจะไปไหนก็ไปทั้ง3คนนั่นแหละแต่แม่ย่ารับสั่งให้พวกเราดูแลพัทธิดาให้ดีก่อนนะเพคะพวกเขาก็ไม่ไว้ใจพี่นะไม่ได้ยินหรือไงเราบอกให้ออกไปไงเพคะเจ้าพี่เพคะอย่าถือสาพวกนางเลยนะเพคะมันต้องเป็นพี่มากกว่าที่ไม่ไว้ใจพวกนางช่างเถอะเราอย่าพูดเรื่องไม่สบายใจเลยแม่ย่าไม่อยู่เมรีก็เหงาๆเหมือนกันนะเพคะเอาอย่างนี้ไหมเพคะเราไปเข้าเฝ้าเสด็จแม่ของเมรีแล้วก็เสด็จพ่อของเจ้าพี่ดีไหมเพคะแม่ย่าไม่อยู่เราไม่ควรทิ้งบ้านทิ้งเมืองไปไหนนะจริงสิเพคะเมรีลืมคิดไปเลยแต่ว่าถ้าเมรีเหงางั้นเรามาจัดงานเลี้ยงกันทุกคนจะได้หายเหงาใช่แล้วเราแต่งงานกันยังไม่ได้ฉลองเลยเพราะเกรงว่าจะอึกกระทึกถึงแม่ย่าแต่ตอนนี้แม่ย่าไม่อยู่เราจัดงานเลี้ยงกันดีกว่านะพี่คะงานเลี้ยงฉลองเหรอพี่คะใช่เราจะจัดงานเลี้ยงฉลองการแต่งงานของเรากับเจ้าพี่พวกเจ้าว่าดีไหมหรือว่าพวกเจ้าไม่เห็นด้วยหม่อมฉันมีความเห็นว่าแม่ย่าไม่อยู่เราไม่ควรจัดงานรื่นเริงนะเพคะแม่ย่าอยู่ก็ไม่ควรจัดแม่ย่าไม่อยู่ก็ไม่ควรจัดพวกเจ้าถ้าเราทำยังไงขมูเขาหมายถึงว่าถ้าแม่ย่าไม่อยู่แล้วจัดมันเหมือนกับว่าพวกเราดีใจที่แม่ย่าไม่อยู่นะเพคะกกนาก็คิดอย่างนั้นดิคะแล้วพระสวามีทรงว่ายังไงเพคะทำไมต้องแขวะเจ้าพี่ด้วยเปล่าเพคะหม่อมฉันไม่กล้าเจ้าพี่ทรงตามใจเราทุกอย่างและเราก็ตัดสินใจแล้วว่าจะจัดงานเลี้ยงฉลองการแต่งงานของเรากับเจ้าพี่พวกเจ้าไปบอกทุกคนอย่างนี้ก็แล้วกันก็ดีเหมือนกันนะบ้านเมืองเราขาดงานรื่นเริงมานานแล้วแล้วในพิธีงานพิเศษของพระธิดาก็น่าจะมีงานฉลองแต่กลับไม่มีแล้วถ้าเป็นอุบายของพระสวามีล่ะอุบายอุบายอะไรแม่ขมูนั่นแหละสิอุบายอะไรก็อุบายที่จะทำลายพระธิดาไงโอ้โหเอ้ยพวกเราก็อยู่กันเต็มไปหมดใครที่ไหนจะกล้าใช่อีกอย่างก่อนไปแม่ย่าก็วางการป้องกันอย่างเต็มที่อย่าว่าแต่มนุษย์เลยพวกยักษ์อย่างเราก็ไปไหนไม่รอดทำใจให้สบายแล้วเตรียมตัวสนุกสนานกันให้เต็มที่เถอะไอ้ขับตัวขัดวิ่งในที่สุดข้าก็จะพ้นคำสาปสักทีคำสาปอะไรเหรอพี่ม้าเอ้แม่มันซับซ้อนนะพาวรสเรามาเถอะเพื่อช่วยได้เราจะได้ช่วยพี่ม้าไงจริงนะพี่ม้าช่วยเราตั้งแต่ตอนมันเป็นไก่จนตอนนี้พี่ม้ากลายเป็นม้าแล้วเราจะไม่ช่วยได้ยังไงล่ะไหนเราเล่ามาสิคืออย่างนี้สมัยที่แปลกฟ้าผ่าทั้งๆที่อากาศยังแจ่มใสไม่มีวี่แววเลยพี่ม้าเล่าต่อเถอะพี่ม้า
เล่าต่อสิไม่มีอะไรแล้วพ่อของรถอ้าวอย่าไปสนใจอะไรเลยไม่สนไม่ได้พี่ม้าเป็นผู้มีพระคุณนะเอาเป็นว่าพี่ม้าจำเป็นต้องเป็นผู้มีพระคุณของพ่อรถก็แล้วกันไปๆๆไปได้แล้วอีกไม่นานนี่พ่อรถจะต้องจากพระชายาไปจงใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้มากที่สุดในขณะที่ยังมีโอกาสเถอะพี่ม้าพูดเหมือนกับว่าเราจะไม่ได้พบหน้าเมรีอีกใครมันจะไปรู้เหตุการณ์ข้างหน้าล่ะพาวล็อกเกือบไปแล้วจะมาปากเปล่ามันคงคิดหาทางเพื่อให้พ้นจากคำสาปโดยผ่านทางรถเสนน่ะสิเศรษฐีนนท์ช่างใจแข็งเหลือเกินแล้วถ้าหากเขาไม่โหสิให้พระเทพล่ะพระเจ้าค่ะทุกอย่างย่อมมีทางออกเสมอนี่คิดถึงความหลังเหมือนกันนะเนี่ยอะไรนะกำลังคิดถึงความหลังอยู่นายว่าเป็นคงทำไมจะพูดไม่ได้อ่ะได้เลยพอน้ำเปลี่ยนนิสัยเข้าปากอ่ะพูดได้ทีเดียวข้าก็คิดถึงความหลังเหมือนกันก็เหมือนกับไอ้หลวงจู้นะไอ้ผู้ใหญ่จ้อนแหมพอโดนน้ำเปลี่ยนนิสัยเข้าหน่อยแล้วความหลังก็พังพลูนั่นไงข้าคิดถึงความหลังนะเนี่ยนี่แล้วหน้าสองคนเนี่ยจำได้ไหมความหลังอะไรที่มันพรั่งพรูจำได้สิจำได้ทุกอย่างเลยนี่ข้าจะเล่าให้ฟังไหนลองเล่ามาสิไม่ต้องเล่าฉันไม่อยากฟังข้าจะเล่าก็บอกว่าไม่ต้องเล่าไม่อยากฟังเฮ้ยไม่จันโกรธแล้วเว้ยเฮ้ยเอาไปว่าไม่ต้องเล่าความหลังอะไรกันทั้งสิ้นนะถ้าพูดอย่างนี้แล้วก็ข้าจะตัดลิ้นเลยโอ้ยไม่ต้องเล่าความหลังไม่ได้เล่าความหน้าก็ได้นะเดี๋ยวแม่จันไม่กินดังกินต่อดีกว่าลุงจุ๊กเอาชนนะลุงจุ๊กชนนะแม่พูดได้ก็ไม่พอจันไอ้สองคนนะมันเมามันไม่ได้ตั้งใจนะฉันไม่อยากฟังเรื่องเก่าๆหรอกมันก็ไม่ได้พูดอะไรนี่ฉันคิดถึงลูกๆพี่นนท์ฉันไม่เคยลืมเลยสักวันนึงพี่ก็เหมือนกันกันไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ถ้าจะเมากันทิ้งกันเละเกะละกะเลยไหมเอ๊ะเสียงใครร้องไห้อยู่แถวนี้เฮ้ยเสียงคนร้องไห้จริงๆเฮ้ยพวกเจ้าเป็นใครกันเนี่ยทำไมถึงมานั่งร้องไห้กันอยู่แถวนี้ข้าถามว่าพวกเจ้าเป็นใครทำไมถึงมานั่งร้องไห้อยู่แถวนี้
พี่นนเป็นอะไรนี่พี่ฝันไปหรอกเหรอก็ใช่อ่ะสิร้องเอะอะเสียงดังจนฉันตกใจตื่นไปด้วยเลยแม่จันอะไรแม่จันไปเป็นเพื่อนฉันข้างนอกเหรอไปไหนดึกดื่นดื่นป่านนี้ไม่เอาอ่ะฉันฝันว่าเห็นผู้หญิงหลายคนเลยมาร้องไห้กันอยู่แล้วทุกคนตาบอดหมดเลยนะไปเป็นเพื่อนหน่อยฉันอยากดูว่ามันมีจริงหรือเปล่านะไม่ไปอ่ะฉันง่วงนอนไปนะเดี๋ยวเขาจะมานอนต่อมานะไปนะไปไปจันนี่เลยนี่ไหนล่ะนี่จะมีอะไรเลยฉันเห็นผู้หญิงพวกนั้นนะมาร้องไห้กันอยู่ตรงเนี้ยแล้วตาบอดทุกคนเลยความฝันก็คือความฝันแต่บางครั้งความฝันกับความจริงก็แยกกันไม่ออกทำไมเสียงแม่จันเปลี่ยนไปอ่ะบางทีบาปของบรรพบุรุษก็ตกอยู่แก่ลูกหลานไม่จำเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยสวัสดีข้ามาจากอู่ฮั่นใจฉันหน่อยขอโทษที่เป็นมะเร็งกินกองเลือดน้ำกองแกงนะช่วยด้วยฝันแล้วช่วยด้วยเอ้ยอย่าเลยอย่าพี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องจะไม่ไปทันมันตีกันทำไมอ่ะเนี่ยก็ต้องตีสิฮะนี่อยู่ๆดึกก็ลุกขึ้นมาแหกปากอีกแล้วเป็นอะไรเฮ้ยฉันฝันอีกแล้วเออนี่แม่จันเป็นฝันซ้อนฝันฝันอีกแล้วแล้วตอนจบของฝันแม่จันกลายเป็นม้าฉันเนี่ยนะกลายเป็นม้าใช่แล้วม้าแม่จันเนี่ยกำลังดีดฉันเลยนี่ก็พอดีแม่จันมาฟาดฉันจนตื่นขึ้นมาฉันขี้เกียจฟังฉันนอนแม่จันแต่ก็แปลกนะแม่จันฟังหน่อยนะเนี่ยแปลกมากๆเลยที่ฉันฝันเห็นเนี่ยนะฉันฝันเห็นผู้หญิงหลายคนเลยนะมันร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ที่หลังบ้านเราเนี่ยแล้วทุกคนตาบอดหมดตาบอดใช่ตาบอดผู้หญิงที่พอนนว่าเนี่ยมีกี่คนเอ๊ฉันก็ไม่รู้นะฉันก็ไม่ได้นับหลายคนแต่ไม่ได้นับอ่ะเอ๊ะทำไมพี่โชคถึงถามอย่างนั้นล่ะคือหรือว่าที่พี่โชคหมายถึงหมายถึงลูกๆของฉันใช่ไหมใช่ไหมพี่โชคใช่ไหมเปล่าฉันก็แค่ถามดูพี่นนท์ลองคิดดูดีๆสิว่าผู้หญิงที่พี่นนท์ฝันเห็นนะมี12คนใช่ไหมใช่ไหมมันไม่แน่ใจอ่ะคือมันมืดแล้วก็มันไม่ได้นับแต่ก็มีเป็น10ละทุกคนตาบอดใช่อยู่ไหนกันยายไพอยู่ไหนกันลูกเผาจันได้ยินเสียงหรือเปล่าได้ยินพิงเสียงมาจากทางโน้นน่ะลูกแม่พ่อกำลังไปแล้วลูกลูกแม่พ่อไม่มาแล้วลูกพ่อลูกพ่อลูกพ่อฮะลูกลูกแม่ใช่ล่ะต้องเป็นลูกๆของฉันแน่ๆเลยฉันเคยฝันเห็นลูกๆฉันตาบอดหมดทุกคนเลยใช่ใช่จริงๆใช่จริงๆลูกเอ้ยลูกพ่อนี่วิญญาณของลูกๆเนี่ยคงจะมาขอส่วนบุญกับเราล่ะก็ไหนพี่ชอบบอกว่าลูกของฉันมีบุญไงไม่รู้สิตามตำราเขาว่าอย่างนั้นฉันว่าตำราของพ่อโชคเนี่ยนะไม่แม่นแล้วล่ะสีพี่นนท์พี่โชคราศีแม่จันอะไรอะไรเล่พี่นนท์เนี่ยพี่โชคนะว่ายังไงว่ายังไงนี่พี่นอนฮะหลงจ้อนกับผู้ใหญ่โจ้เนี่ยหายไปแล้วหลงจู้กับผู้ใหญ่จ้อน
เออล่ะเออไม่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละหลวงจ้อนกับสองคนนั้นเขาไปไหนไม่รอดหรอกเดี๋ยวก็กลับมาเหมือนหลับไปแป๊บเดียวตื่นขึ้นมาเนี่ยหายไปไหนกันหมดหายไปไหนกันเรียบไปคุณยาจ้อนแล้วจะเลิกไปไหนอ่ะไม่รู้สิหลวงจู้ไอ้ยาไม่รู้จะไปไหนไปไปไปกันเถอะหายไปไหนกันหมดไอ้ยาอ่อนอัดอ่อนใจไม่รู้จะไปไหนพระมเหสีไม่สบายพระทัยเรื่องอะไรหรอเพคะโถคุณหนูห่วงใยพระมเหสีป้าชื่นชมจริงๆจุ๊ค่ะใครๆเขาก็เป็นห่วงพระมเหสีกันทั้งนั้นแหละแม่ชวีผ่องก็มีอยู่แค่คนสองคนนี่แหละเจ้าค่ะที่ไม่เป็นห่วงเลยอุ๊ยดูหน้าก็รู้ว่าใครว่าไงจ๊ะคุณเท้าสง่างามกับนางแช่มมีคนก็พาดพิงถึงน่ะพวกผีเจาะปากมาให้พูดนี่ถ้าจะเอาแต่แขวะกันก็ไปข้างนอกโน่นเลยรำคาญดูอย่างนางแช่มนางช้อยสิไม่เห็นเคยพูดอะไรสอดแทรกใครสักครั้งคือหม่อมฉันไม่มีโอกาสได้พูดเลยเพคะหม่อมฉันก็พูดไม่ทันเลยเพคะไม่ต้องตามเราไม่สบายใจเลยมันร้อนรุ่มตลอดเวลาทรงพระประชวรกระมังพระเจ้าค่ะไม่ใช่มันบอกไม่ถูกเมื่อคืนก็นอนไม่หลับเหมือนนอนอยู่กองไฟแปลกมากพระเจ้าค่ะเราสังหรณ์ใจว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นเราต้องกลับนครทานตะวันสัก 2-3 วันทีแรกว่าจะไม่กลับแต่มันร้อนจนทนไม่ไหวส่วนทางนี้ฝากพวกเจ้าดูแลด้วยแล้วกันรับด้วยก้าวพระเจ้าค่ะเราเคยปฏิญาณว่าจะไม่ฆ่าไม่กินเนื้อสัตว์แต่หลังๆมานี้เราผิดคำปฏิญาณไปฆ่ามนุษย์ด้วยโทสะกรรมนั้นคงย้อนกลับมาเราไปแล้วนะเราต้องไปทูลลาเจ้าพี่ก่อนจำบังถ้าพระแม่เจ้าบาปเราสองคนก็ยิ่งต้องบาปหนักใช่พระแม่เจ้าเป็นคนสั่งพวกเราทั้งสองเป็นคนลงมือแถมยังไปควักลูกตานาง12อีกด้วยวิรุณแล้วจะให้ทำยังไงเราก็ดีนะสิเจ้าหาประคอมแต้มน่ะกำลังจะถึงความฝันเมื่อคืนนี้อยู่ฝันว่างูรัดเหรอฝันถึงเจ้านายเก่าแต้มเองเจ้าหาบางทีอ่ะท่านอาจจะยังไม่ตายก็ได้อ๋อเจ้านายที่เองเคยเล่าให้ฟังว่าตอนน้ำท่วมแล้วก็ถูกน้ำพัดพาไปคนละทิศละทางเหรอใช่เจ้าหาทีแรกอ่ะแต้มก็คิดว่าท่านก็คงจะจมน้ำตายไปกันหมดแล้วแหละ
แต่พอเมื่อคืนนะแต้มนะฝันถึงอะแต้มก็เลยลองมาคิดดูนะเจ้าฮะขนาดแต้มยังรอดตายมาได้แล้วทำไมเจ้านายแต้มจะรอดตายไม่ได้เจ้าฮะประคองมาจริงไหมอืมแล้วเองจะไปหาที่ไหนล่ะแต้มก็คงจะต้องสุ่มเดาเรื่อยไปนั่นแหละเจ้าฮะเออประคองประคองจะไปกับแต้มไหมเจ้าฮะไปด้วยกันนะพูดบ้าๆพูดบ้าๆนี่ข้าเดินลงกระไดมานี่มาหาเองข้าก็จะเป็นลมตายอยู่แล้วไม่ไปถ้าเองจะไปก็ไปเถอะนะเจ้าแต้มแต้มมีความรู้สึกว่าแต้มต้องไปเจ้าฮะเอานี่นะเอาไปเพื่อกินไว้ใช้ระหว่างทางนะเจ้าแต้มเอาไปไม่เป็นไรเจ้าฮะไม่เป็นไรเจ้าฮะแต้มไม่กล้ารับเองน่ะรับใช้ข้าอย่างดีแล้วซื่อสัตย์กับข้าตลอดมาเอาไปเถอะนะเอาไปเอาไปแล้วขอให้เองได้พบกับเจ้านายของเจ้าด้วยแต้มพระคุณเหลือเกินเจ้าแต้มเอ้ยถ้าไม่พบเจ้านายนะเองรีบกลับมานะเจ้าหาป้าคำอย่าร้องไห้สิป้าคำฝากบอกคุณตาขนาดนี้นะไม่แจ่มด้วยฉันจะไม่ลืมบุญคุณทุกคนที่นี่เลยจะตายตะกอนนะมวยใครเถอะนะขอให้เองอ่ะปลอดภัยแล้วก็โชคดีนะเจ้าแต้มขอบคุณมากจ้ะลูกขอบคุณไปเลยไอ้ผู้ใหญ่จ้องอ่ะหรือจะไปไหนอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้แล้วมาทำไมไม่รู้ไปทางนู้นเฮ้ยหรือเป็นใครเนี่ยใครก็ช่างแต่มาบอกให้พวกเองอ่ะไปทางนู้นไปสิไปเฮ้ยไปก็ไปนะเฮ้ยขอบใจนะเฮ้ยอีไปไหนแล้ววะฮะผีผีลูกเจ้าไปเว้ยไปเว้ยแล้วจะพบกันหรือเปล่าพระเจ้าค่ะเมื่อถึงเวลาก็ต้องพบเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะดีศักดิ์สิทธิ์เจ้าขาโปรดช่วยพาแต้มให้ไปพบท่านเศรษฐีทีด้วยเถิดเจ้าขาไอ้ไอ้อะไรเนี่ยไอ้ที่ไม่เคยเห็นแต้มก็ได้เห็นเหมือนเคยเห็นที่ไหนนะมีต้องมีแผนการอะไรบางอย่างเพคะยิ่งรู้แบบนี้เรายิ่งไม่มีวันทิ้งเมรีไปเสด็จแม่จะช่วยเมรีหรือเพคะแม่มีอะไรจะบอกเสด็จแม่
องค์เหนือหัวรัตสิทธิ์จะเสด็จมานครทานตะวันวันพรุ่งนี้พระเจ้าอะไรนะดีใจมากเหรอที่เห็นเราแต่พระแม่เจ้าเคยรับสั่งไว้ว่าความคิดกับคำพูดเปลี่ยนกันได้แม่เป็นคนส่งรัตสิทธิ์มาให้ลูกแม่ก็ควรจะอยู่ในงานเลี้ยงฉลองของลูกทั้งสองด้วย